ลูกนี้น่าจะเอาท์นะคะฉันต้องยกป้ายค่ะเพราะฉันอยากจะชาเลนจ์ลูกนี้นะคะนี่บอกเอานะคะมันต้องเอาแน่ๆอุ๊ยทำไมเขาถ่ายฉันยาวจังเลยอุ๊ยเกิดอะไรขึ้นที่นี่ทำไมเขาไม่ถ่ายที่อื่นนี่วอลเลย์บอลชายไทยแพ้อุ๊ยถ่ายยาวจังเลยค่ะถ่ายยาวจังเลยนี่คือเรื่องราวของวอลเลย์บอลทีมชาติไทยนะครับพ่อแม่ครับทีมชาติของเราแพ้กับทีมชาติเวียดนามไปในครั้งแรกในรอบกี่เดือนครับโอ้โหยาวนานมากแต่สุดท้ายเนี่ยมันเป็นชุดผสมระหว่างชุด U21 กับชุดเก๋าชุดใหญ่ชุดกลางที่จะเป็นผู้เล่นที่ก้าวสู่ทีมชาติไทยในอนาคตได้นะครับเพราะฉะนั้นจะไปซีเรียสมากแต่อย่าลืมครับถ้าใครอยากให้กำลังใจทีมชาติไทยครับเม้น111นะครับพ่อแม่ๆครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยทีมชาติของเราเต็มที่กับชีวิตแน่นอนครับเพราะว่ามันเป็นวันหยุดยาวพวกเขาต้องไปถึงฟิลิปปินส์เขาไม่ได้หยุดยาวอย่างพวกเราไม่มีหยุด6วันนะครับ111เพื่อกำลังใจพวกเขาก่อนนะครับแหมมาครับมาหอนเปิดรายการกันดีกว่าครับพ่อแม่ครับเพราะวันนี้เนี่ยผมก็หยุดยาวแต่ผมอยากทำคลิปเพื่อพ่อแม่ทุกคนเนี่ยได้บันเทิงครับหอนเปิดรายการกันดีกว่าครับมาครับตึ๊ดตึ๊ดเด้ดเด้เด้ตึ๊ดเด้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 ไม่ได้กินน้ำอ้อยเลยนะครับแต่เนี่ยเต็มที่กับชีวิตแค่นั้นเองช่วงนี้นะครับกินน้ำบ่อยนิดนึงเพื่อทำให้ฮึกเหิมครับตึ๊ดเด้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 ตึงตึงตึงนี่ครับอย่าลืมครับ1ไลค์นะครับเพื่อแฟนกีฬานะครับแล้วก็111เพื่อทีมวอลเลย์บอลไทยเราด้วยนะครับปิดดีกว่าวันนี้วอลเลย์บอลทีมชาติไทยเรานะครับโอกาสขึ้นนำมีแค่1ครั้งในช่วงเซตที่3เท่านั้นนะครับนอกนั้นเนี่ยตามเขาตลอดนะครับโหเวียดนามเนี่ยคนชุดใหญ่มาแต่ในชุดใหญ่ของเวียดนามเนี่ยมีความลับบางอย่างอยู่เพราะว่าชุดใหญ่ของเขาเต็มไปด้วยผู้เล่นดาวรุ่งทั้งนั้นเซตที่1เนี่ยครับเราเนี่ยตามโหดมากตาม17-12นะครับเราบล็อกไม่ได้เลยนะครับในช่วงแรกนะครับทำไงก็เสียทำไงก็ไม่ได้นะครับเราเนี่ยเสียเปรียบผู้เล่นเป็นหลัก10เซนติเมตรนะครับดูนะครับเขาเนี่ยเล่นธรรมดาแต่ด้วยความสูงแล้วก็ทีมเวิร์คที่ดีกว่าของเราเยอะมากเพราะทีมเราเนี่ยรวมตัวมา4วันซ้อม4ครั้งเท่านั้นดูตบครับตบฝังเคลื่อนที่ไปรับยังไม่ได้เลยครับแสดงเห็นว่าเนี่ยจังหวะจากโคนการเซตของเขาเนี่ยดีกว่าเราเยอะมากนะครับและไม่ใช่ใครที่ไหนเดี๋ยวผมจะเสนอดาวรุ่งของเวียดนามให้กับพ่อๆทุกคนได้รับชมนะครับดูครับบล็อกเขาไม่ได้โดนเขาบล็อกเดียวยังได้ครับเพราะว่าความสูงของเขาเนี่ยครับสูงกว่าเราเยอะมากนะครับลองดูครับลูกนี้ครับโหต้องพุ่งไปรับครับลูกนี้แล้วลูกนี้นี่เกมเพลย์มันเสียไปแล้วดูครับโอ้โหขึ้นบล็อก2ตัวด้วยนักวอลเลย์ที่สูง195หรือก็ดูครับตัวนี้แบบตัวนี้197ครับชื่ออะไรเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังตัวนี้คือตัวเทพที่สุดของเวียดนามนะครับดูเวียดนามเขาตีเหนือบล็อกกันดีกว่าครับว่ามันเหนือบล็อกได้ขนาดไหนนะครับบางลูกที่เขาเอาชนะเราในเซตที่1 นะครับดูความเหนือคือเขากระถึงบอลแล้วเราเนี่ยขึ้นช้าเห็นนะครับมือเราเนี่ยยังไม่ได้เลยตะข่ายเลยทั้งที่ของเขาเนี่ยครับมือกำลังจะกระทบลูกบอลไปแล้วนะครับจังหวะการเคลื่อนที่ไปสู่ตำแหน่งที่จะบล็อกได้เนี่ยแทบจะไม่ทันอยู่แล้วครับทีมเวิร์คครับอ้างอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากทีมเวิร์คแต่วันนี้เนี่ยเราก็ได้ผลิตผลที่ดีบางอย่างนะครับรอฟังเรื่อยๆนะครับอย่าลืมนะครับ111คอมเมนต์นะครับถ้าอยากให้กำลังใจนักกีฬานะครับบล็อกแรกของเราครับมาตอนที่เวียดนามเนี่ยนำ24-18แล้วนะครับ24-18เราเพิ่งบล็อกได้ทั้งที่เล่นไปเนี่ยจะจบเซตแรกแล้วนะครับยังบล็อกอะไรไม่ได้เลยครับเพราะตำแหน่งการบล็อกเนี่ยเหลวมากต้องใช้ถึง3ตัวตบติดบล็อกครับนี่บล็อกแรกครับบล็อกแรกต้องใช้เวลาถึง24แต้มกว่าจะโหเราเนี่ยผู้เล่นสูงสุดเนี่ยแค่189 192แล้วครับผมจำตัวเลขไม่ได้92ครับเซตแรกเวียดนามก็ชนะ25-20นะครับเราสู้ไม่ได้เลยแต่เราเนี่ยสู้ไม่ถอยนะครับอันที่จริงนะครับเราเนี่ยเต็มที่อยู่แล้วครับแต่ทีมเวิร์คการคุยกันในทีมเนี่ยค่อนข้างจะเงียบงันครับนักตบหลายคนเนี่ยยังงงๆว่าจะมาแข่งรายการนี้ไปเพื่ออะไรเหมือนกันเพราะเป็นรายการที่แทบไม่สำคัญอะไรเลยแต่ตัวดาวรุ่งเนี่ยเห็นคุณค่าของรายการนี้นะครับโดยเฉพาะจากกรีฑานะครับโอ้โหแต่ตัวเก๋าเนี่ยถ้าไม่มีตัวเก๋าเนี่ยดาวรุ่งของไทยเนี่ยครับก็คงเล่นไม่ได้ขนาดนี้อยู่ดีแหละครับพูดง่ายว่าเราเนี่ยครับต้องมีได้มีเสียกับการลองทีมแนวนี้นะครับที่สำคัญเนี่ยได้สปอนเซอร์ด้วยเพราะช่องวันเนี่ยเขาอยากจะส่งทีมที่มีคนดูบ้างนะครับไม่ใช่ส่งเด็กไปเลยยอดถ่ายทอดสดเขาไม่มีนะครับมันก็มีปัญหาตรงนี้แหมเราแพ้ไป25-20ในเซตแรกเซตที่2ครับเปิดมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็
ตาม8ต่อ5เลยนะครับจากกริดจากชุด U21 ครับคนนี้ผมอยากจะบอกว่าเขาเนี่ยได้ประโยชน์จากทัวร์นาเมนต์นี้มากที่สุดนะครับตั้งแต่แมตช์แรกจนแมตช์นี้ครับเป็นผู้เล่นคนหนึ่งที่เล่นดีมากเล่นดีมาตั้งแต่ U21 ชิงแชมป์โลกว่าชิงแชมป์เอเชียนะครับจำไม่ค่อยได้แล้วครับดูครับเทคตัวตบโหแกเนี่ยจุดเด่นคืออะไรครับก็คือการเล่นหัวเสาเพราะตำแหน่งของแกเนี่ยอยู่หัวเสาแล้วหัวเสาของไทยเนี่ยครับค่อนข้างจะปั้นนักกีฬาได้ดีนะครับอนุรักษ์พันรำคือหัวเสาครับเข้าถึงบอลได้เร็วตบได้เร็วกระโดดได้สูงแอบผู้เล่นชาวเวียดนามอยู่ตรงไหนไม่รู้แล้วมาตบนะครับนี่คือจักริดนะครับโดยจักรีเนี่ยใครจำได้หรือเปล่าจักริดถนอมน้อยเนี่ยครับขึ้นมีอยู่ช่วงหนึ่งของวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกชิงแชมป์โลกครับเมื่อ2วีคที่แล้วนะครับขึ้นเป็นไฮสกอร์สูงสุดของการแข่งขันในตอนนั้นอยู่ช่วงหนึ่งนะครับก่อนที่จะไทยตกรอบไปก่อนที่เราจะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแล้วก็แพ้ตกไปนะครับในรอบ8ที่เขาแบ่งเป็น4ทีมนั่นแหละครับโอ้โหวันนี้หลายคนเล่นได้ไม่ดีแต่ได้ประโยชน์นะครับไทยเราเนี่ยดูครับลูกนี้จักริดของเรามี2คนแล้วก็มีการใช้จักริดบล็อกคู่นะครับเสิร์ฟมาปึ๊บมาแล้วไงครับเดี๋ยวดูนะครับเราเนี่ยเล่นไปเล่นมาถือว่าเกมนี้มีโอกาสชนะน้อยมากจังหวะหลายอย่างขนาดโค้ชเนี่ยยังรู้เลยครับว่าทีมเวิร์คไม่สามารถสู้ได้แต่แกก็พยายามมากที่สุดแล้วครับในการปลุกเรานักกีฬานะครับไม่เห็นตัวเก่าตัวรุ่นน้องรุ่นพี่ครับพยายามอย่าให้มันเละเทะไปมากกว่านี้ครับเพราะว่าถ้าเละมากกว่านี้เนี่ยสมาคมน่าจะไม่พอใจนี่ครับบล็อกได้ครับลูกดีๆก็มีนะครับสุดท้ายนี่ครับจากกริดถนอมน้อยวันนี้เกมมาจริงครับลูก15-15นะครับเรามาตีเสมอได้นะครับดูครับจากกริดอีกแล้วครับที่หัวเสาด้านล่างนี้นะครับโอ้โหแต่เวียดนามเนี่ยน่ากลัวมากเดี๋ยวผมมีข้อมูลมาเปิดกับพ่อคุณรับชมนะครับดูครับจากกริดตบปุ๊บVN ครับเวียดนามเนี่ยครับส่งตัวหลักลงมาแต่ตัวหลักของเขาคนนี้เด่นที่สุดครับสูง197ซมจำหน้าเขาได้หรือเปล่าครับไอคนที่หน้าจีนๆนี่แหละครับ197เขาชื่อว่าตรองเดอะไข่เดอะไข่ครับเรียกสั้นๆเป็นภาษาไทยว่าเดอะไข่นะครับสูง197ซมอายุเพียงแค่20ปีเท่านั้นยังไม่เต็ม20นะครับ19กว่าๆและทำแต้มเนี่ยเป็นเบสสกอร์ของทีมชาติเวียดนามในCV League นะครับรวมถึงที่ไปแข่ง AVC ที่ไทยได้แชมป์ด้วยนะครับไอ้ตัวนี้เนี่ยครับอาจจะสร้างปัญหาให้กับทีมชาติไทยเราได้มากเพราะจังหวะจากโคนเขาสุดยอดมากโดยเฉพาะจังหวะการทำแต้มในตรงกลางสนามนะครับโหดูหน้าค่อยดีแล้ววันนี้เนี่ยที่ไทยเรานำได้เพราะว่าเขาส่งตัวนี้แหละครับไอ้เดอะไข่เนี่ยครับออกไปพักข้างสนามเพราะว่าเนี่ยเซต1เซต2เนี่ยเล่นมาตลอดนะครับโหเซตสุดท้ายครับเซต2มันเกิดอะไรขึ้นครับเซต2อ่ะดูกันดีกว่าครับเราเนี่ยบางช่วงอยู่ดีสติสตังก็ดรอปไปเองนะครับได้เสิร์ฟปกติแต่สุดท้ายโมเมนตัมมันกำลังจะมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เสิร์ฟออกไปเองอีกดูนะครับโหถ้าใครดูถ่ายทอดสดเนี่ยซึ่งบางคนเนี่ยอยู่กันที่บ้านนะครับดูกันเป็นครอบครัวเนี่ยขอความกรุณาเลยว่าอย่าว่านักกีฬานักกีฬาทุ่มเทเพื่อทีมชาตินะครับเขาเนี่ยถูกเรียกตัวไปแล้วเขาไม่ปฏิเสธด้วยนะครับที่จะมารับใช้ทีมชาติในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้นะครับต้องจ่าครอบครัวกันมานะครับไม่ใช่ว่าพวกนี้เนี่ยเขาได้เงินมากมายเลยนะครับนักกีฬาวอลเลย์เนี่ยไม่ได้ได้เงินมากเหมือนกับนักกีฬาฟุตบอลนะครับทีมชาติเนี่ยให้เงินน้อยมากสโมสรให้เงินเยอะกว่าเยอะนะครับแค่เสียวันหยุดแล้วต้องบินมานี่เนี่ยแล้วบางคนเนี่ยครับมีลูกมีเมียแล้วนะครับทิ้งลูกทิ้งเมียมาเพื่อแข่งวอลเลย์นะครับในช่วงหยุดยาวแบบนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันต้องมีผลทางจิตใจเขาอยู่แล้วครับว่าการเดินทางมาถึงฟิลิปปินส์เนี่ยในช่วงจุดยาวเนี่ยมันก็สะเทือนใจเขามากเลยทีเดียวแหละครับโอ้โหนี่ครับแล้วเซตที่2เนี่ยสุดท้ายแล้วก็แพ้ไป25-19นะครับเต็มที่แล้วนะครับสำหรับวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยนะครับดูลูกนี้นะครับปึ๊บเวียดนามอันเดอร์มาครับเซตอันเดอร์เนาะแล้วก็เซตมาลูกนี้โอ้โหเทคตัวโอ้กระโดดโคตรสูงคือตัวทำแต้มของเวียดนามเนี่ยครับอายุน้อยๆนะครับไอตัวเบอร์17นี่ชื่ออะไรผมไม่แน่ใจครับแต่ไอเดอะทรองเดอะอะไรสักอย่างนึงอีกคนนึงอีกครับนี่ครับเบอร์17คนนี้นะครับที่หล่อๆเนี่ยนะครับเป็นไฮสกอร์เบอร์2ของทีมนะครับแล้วเขาเนี่ยสูง193อายุ23อายุ24ปีเท่านั้นนะครับโอ้ยัง
อายุการใช้งานเนี่ยอีกนานมากเราอย่าคิดว่าเวียดนามเนี่ยเขาไม่มีตัวนะครับตัวผู้เล่นเขาถือว่าเยอะมากนะครับถ้าดูจากชุดนี้เนี่ยแล้วไทยเลยเนี่ยครับมีกลุ่มที่กำลังจะผัดใบวัย30เนี่ยหลายคนด้วยกันนะครับถ้าเอาชุดนี้มาชนกับชุดเราชุดใหญ่ที่ไปแข่ง Challenger Cup นะครับก็น่าสนุกอยู่ดีแหละครับเห็นเวียดนามเนี่ยตัวบางๆเนี่ยส่วนมากเนี่ยอายุเขายังไม่มากนะครับแถมตัวที่อายุ25 26เนี่ยการฟิตเนสเขาก็ไม่ค่อยเน้นหนักด้วยแต่มันก็เป็นผลดีครับการเทคตัวไวกว่าเราแน่นอนการเทคตัวดีกว่าเรานะครับแต่การตบเนี่ยความแรงสู้ไม่ได้นะครับมาดูเซตที่3บ้างครับเซตที่3เนี่ยครับเรานํา11ต่อ9นะครับเราเนี่ยครับนำครั้งแรกในเซตที่3 11ต่อ9นํา2แต้มนะครับสุดท้ายก็มาเสมอกันอีกนะครับลองดูนะครับปึ๊บๆนี่ครับเป็นรูปภาพนะครับเซตแรกเนี่ย25 20เซตที่2 25 19นะครับแล้วนี้เนี่ย9ต่อ11นะครับเรานำครั้งแรกนะครับโอกาสที่ไทยเราเนี่ยครับจะสู้เวียดนามได้ในชุดนี้น้อยมากรอให้แต่ความเก่งของไทยชุดนี้คืออะไรครับเพราะว่าเราเนี่ยครับผู้เล่นหลายคนสามารถลงสนามได้ครบทุกคนนะครับแล้วการสเกาต์ตัวผู้เล่นชุดนี้ของทีมชาติเวียดนามเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับผู้เล่นตัวเก่าหลายคนนะครับอยู่ดีเนี่ยก็มาแผนประหลงประหลาดขึ้นมาเองปั้นลูกประหลาดที่ไม่มีให้เห็นแหมนี่คือทีมที่ไม่ค่อยมีทีมเวิร์คเหมือนกับฟุตบอลไทยแหละครับที่ต้องเน้นการใช้ความสามารถเฉพาะตัวแล้วเราเนี่ยเอาตัวรอดมาได้ในบางแต้มเท่านั้นครับแพ้ยังไงนักกีฬาไม่ผิดครับแต่ผมขอบ่นเรื่องนึงเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับไทยแล้วนี่ครับพ่อแม่ครับโอ้โหพยายามแล้วพยายามอีกครับที่จะปั้นนักกีฬาให้มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยการส่งตัวเก่ามาเล่นผมดูว่าชุดนี้เนี่ยตัวเก่ามาเล่นมากเกินไปนะครับน่าจะตัวดาวรุ่งอายุ U21 นะครับมาสักครึ่งทีมครับสุดท้ายส่งตัวดาวรุ่ง U21 เนี่ยถ้าผมนับไม่ผิดเนี่ยมี2คนด้วยกันเท่านั้นนะครับแต่มีตัวเก่าเยอะเกินไปครับแถมผู้เล่นในแคมป์บางคนที่เขามีเรื่องดราม่าก่อนหน้านั้นที่มาซ้อมตั้งนานแล้วนะครับที่ทางสมาคมเนี่ยอุตส่าห์เรียกตัวมาเองนะครับให้เขาซ้อมเพื่อไปเป็นอะไรให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับไม่ส่งเข้ามาลงซึ่งอันที่จริงเนี่ยผมค่อนข้างไม่เห็นด้วยนะครับอันที่จริงสิทธิ์ในการลงเล่นเนี่ยควรจะเป็นของพวกเขาก่อนใช่หรือเปล่าเพราะว่ารายการนี้เนี่ยมันไม่ใช่รายการที่จริงจังอะไรมากควรเป็นรายการที่เพาะนักกีฬาที่ทางสมาคมเนี่ยคาดหวังไว้แล้วว่าจะทำทีมให้ดีที่สุดในอนาคตนะครับโหแต่ก็แล้วแต่สมาคมเถอะผมเป็นแค่เสียงเสียงเดียวซึ่งอาจจะผิดหรือถูกได้เราแพ้เวียดนามไป 3-1 3-0 จำสกอร์ไม่ค่อยได้แล้วขออภัยนะครับขอบ่นในเพียงเท่านี้นะครับไปอยู่กับแฟนไปอยู่กับที่บ้านบ้างนะครับเพราะหยุดยาวแต่วอลเลย์ยังมีเพราะฉะนั้นผมก็ต้องดูเหมือนเดิมอย่าลืมครับ1ไลค์ให้กำลังใจนักกีฬาด้วย1ให้กำลังใจนักกีฬาด้วยอีกทางหนึ่งให้กำลังใจให้ทุกช่องทางครับวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วครับเป็นไงบ้างครับความลับตอนนี้ใครไม่กดติดตามใครไม่ด่าฝากด่าแล้วฝากกดติดตามด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ